สวัสดีครับผมวิลลี่ครับวันนี้เราจะมาพบกับสินค้าใหม่ล่าสุดครับซึ่งตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาเนี่ยเป็นลำโพงตรงรุ่นสำหรับรถ Honda และ Toyota ครับในไลน์อัพของ Top Palette ครับสืบเนื่องจากว่าลำโพง Top Palette เนี่ยตอนนี้เราได้รับความตอบรับดีมากในรถไลน์อัพของ Benz และ BMW นะครับที่เป็นลำโพงตรงรุ่นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของผู้บริโภคครับที่ได้พบกับสินค้าใหม่ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นลำโพงตรงรุ่นของ Top Palette ครับในไลน์อัพของ Honda ครับนี่ครับลำโพงแยกชิ้นคู่หน้านะครับตัวนี้เนี่ยเสียงกลางนะครับถูกออกแบบมาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นปลั๊กสำเร็จรูปเลยนะครับเนี่ยปลั๊กอินนะครับโครงสร้างนี่อย่างดีเลยครับเป็นกิ๊บล็อกตรงรุ่นนะฮะแล้วก็จะมีเมาส์นะครับช่วยในการซับเสียงนะครับขอบลำโพงเป็นขอบยางอย่างดีนะฮะเนี่ยฮะวัสดุงานดูเรียบร้อยเนียบมากเลยนะฮะเสียงแหลมนะครับก็จะถูกออกแบบมาเป็นขนาด25มิลนะครับเป็นโดมไทเทเนียมโดมนะฮะให้ละเอียดเสียงใสกังวานมากนี่นะครับแล้วนี่ก็เป็นลำโพงคู่หลังครับเป็นลำโพง2ทางครับซึ่งตัวนี้ข้อโดดเด่นเลยคือสามารถติดตั้งเข้าช่องเดิมนะครับไม่เสียเนื้อที่ได้งานสภาพเดิมแต่ว่าใช้เวลาติดตั้งไม่นานครับใช้เวลาเพียงแค่ 1-2 ชั่วโมงก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะฮะแต่ที่สำคัญคือคุณภาพเสียงดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ได้แรงบันดาลใจมาจากรถ Honda Accord G10 ซึ่งที่เมืองนอกเนี่ยเขาออกวางขายกันแล้วนะครับเราก็พัฒนามาเป็น product ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะครับว่าคุณภาพเสียงที่ได้นะฮะจะดีขึ้นขนาดไหนสักครู่เดียวครับตอนนี้เราก็อยู่กับภายในรถ Honda คันนี้แล้วครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงลำโพงเก่ากันก่อนครับว่าคุณภาพเสียงลำโพงเดิมๆเนี่ยให้เสียงเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับนี่คือสไตล์เสียงของลำโพงเดิมของรถสแตนดาร์ดเลยนะครับสังเกตนะครับคือรายละเอียดเสียงเนี่ยมีความใสแต่ว่าไม่ประกายนะฮะและเสียงกลางยังแห้งๆอยู่เนื้อเบสที่ออกมาก็ยังบางนะครับแล้วก็มีความกระด้างอยู่ในตัวนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงตัวลำโพงใหม่ของ Top Palette กันครับว่าคุณภาพเสียงที่ได้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามไปชมกันครับแล้วนี่ครับลำโพงของเก่าของรถ Honda ครับเราก็ถอดมาเป็นที่เรียบร้อยครับดูครับแล้วนี่ครับตัวใหม่ครับของ Top Palette ครับหน้าตานี่ทรงดูคล้ายๆครับเนี่ยบล็อกโมนเหมือนกันเลยนะครับแต่นี่ครับลำโพงเก่าครับโครงสร้างครับแม่เหล็กเล็กนิดเดียวครับบางๆเลยนะฮะเทียบกับของใหม่ครับเนี่ยครับโอ้โหแม่เหล็กหนักอึ๊กครับใหญ่ต่างกันเลยครับนี่ครับกิ๊บล็อกเหมือนกันเลยนะฮะแต่ดูตัวงานครับคุณภาพงานที่ได้นี่ต่างกันเยอะเลยครับนี่ครับของเก่านี่จะเป็นขอบโฟมนะฮะแดชแคปนี่เป็นโดมเล็กนะฮะแต่ของใหม่ของเรานี่ท็อปพาเลทครับขอบยางอย่างดีครับแล้วโดมเป็นโดมใหญ่ครับการกระจายเสียงกว้างครับแล้วยังมีเมาส์โฟมครับกันเสียงลมรั่วนะครับทำให้ประกอบแล้วได้แนบสนิทนะที่ฮะฐานยางรองด้านหลังแล้วเป็นปลั๊กสำเร็จเลยนะครับนี่ครับตรงรุ่นครับเสียบเป๊ะๆครับปลั๊กแอนเทครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับ
ำแหน่งเสียงแหลมครับนี่ครับของเก่าครับเราถอดออกมาครับแต่ของใหม่ครับเราก็ติดตั้งเข้าช่องเดิมครับลงรูเดิมเป๊ะๆเลยครับเป็นลักษณะเป็นพักแอนเพย์ครับโอเคครับอยู่ตามไปชมกันต่อครับนี่คือสไตล์เสียงของลำโพงเดิมของรถสแตนดาร์ดเลยนะครับสังเกตนะครับคือรายละเอียดเสียงเนี่ยมีความใสแต่ว่าไม่ประกายนะฮะและเสียงกลางยังแห้งๆอยู่เนื้อเบสที่ออกมาก็ยังบางนะครับแล้วก็มีความกระด้างอยู่ในตัวนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงตัวลำโพงใหม่ของ Top Palette กันครับว่าคุณภาพเสียงที่ได้จะเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหเสียงรายละเอียดใสกังวานเลยครับนี่ครับโอ้โหสังเกตครับเสียงแหลมติดตั้งเขาช่องเดิมครับงานเนียนเนี้ยบนิ่งเหมือนเดิมครับมิติเสียงสุดยอดครับเนี่ยครับนักร้องลอยเด่นตรงกลางเลยครับโอ้โหเบสนี่ฮะนุ่มลึกครับต่างจากของเดิมลิบลับเลยครับและที่สำคัญครับได้งานสภาพเดิมๆครับไม่ต้องตัดจอตัวถังรถเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปฟังอีกสักแนวครับสักครู่เดียวฟังกันอีกสักเพลงครับคุณภาพเสียงระดับไฮเลสครับโอ้โหฮาร์ดจริงๆครับบรรยากาศครับเสียงนักร้องครับน้ำเสียงลูกคอชัดมากเลยครับเป็นสายชิ้นดนตรีชัดเจนครับอยู่ในฮอลล์คอนเสิร์ตจริงๆครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับกับลำโพงตรงรุ่น Honda Toyota สำหรับ Top Palette ตัวนี้ครับเป็นไงครับหลังจากได้ฟังเจ้าลำโพง Top Palette ตรงรุ่น Toyota Honda ตัวนี้นะครับเสียงดีจนน่าทึ่งเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับคือที่สำคัญนะครับใช้เวลาติดตั้งไม่นานครับเพียงชั่วโมงเสร็จก็ติดตั้งเสร็จเป็นเรียบร้อยครับและได้งานสภาพเดิมๆครับก็ขอแนะนำเลยครับตัวนี้ครับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาที่เราครับที่ Mirage Audio ได้ทุกสาขานะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับI got all my love to give, and I'll survive. I will survive.